สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ลงทุน10 บาทนะเพื่อปลูกน้ำเต้านะพันลูกยาวนะซื้อสายซื้อพันก็มาเป็นซองนะสิบได้15 เม็ดนะราคา10 บาทนะฮะก็ปลูกไปทั้ง15 เม็ดนั่นแหละนะฮะการปลูกผักอย่าทำให้มันยากอย่าคิดให้มันยากนะครับผมคิดง่ายๆทำให้ง่ายๆมันก็จะได้กินถ้าคิดยากทำยากก็ไม่ได้ปลูกสักทีนะครับผมนะฮะเสร็จแล้วครับผมนะฮะหลักการง่ายๆคือการเตรียมดินไว้ให้ดีนะฮะหมักดินไว้ให้ดีนี่ผมดินในอ่างนี้ผมใช้มาน่าจะ2 ปีกว่าแล้วนั้นน่าจะเกือบ3 ปีแล้วนะฮะก็เอาดินใบก้ามปูผสมกับขี้ไก่บ้างขี้งัวบ้างแล้วแต่จะหามาได้ช่วงหลังได้ใช้ขี้ไก่นะเพราะมันมีแกลบด้วยพวนให้เข้ากันหมักไว้จนเธอร่วนซุยนะฮะแล้วก็ปลูกผักหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมนะเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วนะปลูกคะน้าไว้นะเธอเจริญงอกงามแล้วนะครับผมตรงนี้ผักบุ้งอันเก่าแค่ตัดยอดไว้นะอันนี้เมื่อวานปลูกผักสลัดนะครับผม2 อ่างตรงโน้นนะทำหลุมเพอร์มาคัตเจอร์นะปลูกผักกาดนะเธอเริ่มขึ้นละนะครับผมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะฮะนะครับผมนะจะอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขความทุกข์ห่างหายครับผมสวัสดีครับ